ปีที่ตูมต้นไตหรือกลุ่มสืบสานภาษาและศิลปะการแสดงถ่ายทอดทักษะการรำร้องจ๊ะไตหรือลิเกไทยใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยความพยายามส่งต่อให้คนไทยใหญ่ที่ไกลจากถิ่นเกิดได้ใกล้ชิดกับการแสดงพื้นบ้านของตัวเองและทำให้ค่ำคืนของการเฉลิมฉลองที่รวมผู้คนชาติพันธุ์ไทยใหญ่ไว้นับพันสนุกสนานเสียงดนตรีที่มาจากการบรรเลงเครื่องตีและเครื่องเป่าเช่นมังแวงหรือคล้องแผงระนาดเหล็กปี่ลมกลองและฉิ่งกำกับจังหวะจากนักแสดงลูกหลานไทยใหญ่เป็นสิ่งที่ทวีศักดิ์หนอกคำคุ้นเคยเพราะเรียนรู้มาจากครูในรัชฉานและนับถือสละอ้อเจยะเปรียบดังครูลิเกไทยใหญ่คนแรกริเริ่มการร้องจากยุคเก่าเข้ามาไว้ในการแสดงลิเกเมื่อราว80ปีที่แล้วจนวันนี้คนในคณะสามารถถ่ายทอดทำนองกะลอหมากเป้าหรือกะลามะพร้าวปี่น้ำเต้าพร้อมกับขับร้องทำนองล่องคงเย็บย่อนเฮ็ดความหรือแหล่สดและฮ้องความที่แต่งจากเนื้อร้องแบบเก่าในศิลปะวัฒนธรรมทั้งหมดคือลิเกเป็นศิลปะยุคกลางนะไม่ใช่ยุคเก่านะเนื้อร้องกับทำนองร้องเป็นยังเป็นยุคเก่าเอามาปรับปรุงเอามาร้องเป็นลิเกแค่นั้นเองในทำนองของลิเกมันมีหลายๆทำนองลิเกเล่นได้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานเรื่องงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่สามารถเล่นได้หมดนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่เล่นงานศพแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นงานศพของผู้หลักผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์เล่นได้ครับมันสนุกยังไงหนึ่งมันได้ซึมซับวัฒนธรรมได้ฝึกเด็กๆได้เรียนรู้ไปในตัวค่ะก็มันเป็นภาษาเนาะพี่เนาะเวลาเรามาอยู่คือเราพัดถิ่นเราไม่ได้อยู่บ้านเมืองเราอย่างเงี้ยเรามาเจอกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือสนุกค่ะได้พูดภาษาเราได้แสดงในสิ่งที่เรารักแล้วก็ได้กลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้อะไรประมาณสองแม่ลูกจากยอกแม้ในรัชฉานจากบ้านมาอยู่เมืองไทยราว20ปีเรียนรู้วัฒนธรรมไทยใหญ่จากเรือนเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานเรื่องราวของไทยใหญ่ไว้เริ่มจากภาษาการเล่นดนตรีประกอบลิเกจนถึงการแสดงที่เก่ากว่าอย่างรำนกรำโตอันเป็นสัญลักษณ์เล่าเรื่องราวไทยใหญ่น้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน